لماذا؟ هم إلى ظهرها ولماذا لا تذهب للعب وتترك الدراسة؟ هم إلى بلد لبا بلد نسأل سنة نسمة طوحية لا تنانية اللعب أفضل كان لن ديبا صح ولا؟ فوقنا كان لن ديبا لبا لماذا؟ كمان ليه بقى لماذا؟ ها؟ لا 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 ما شاء الله اللعب ما يفيد كان لا يفيد شيء لا يفيد الآن أنت ترى مثلا أستاذ عالم وترى لاعب أنت تحترم من؟ ถ้าเราเป็นสองคนระหว่างคนหนึ่งเป็นเชฟเป็นผู้รู้ระดับสูงระดับใหญ่ครับดูสุภาพเรียบร้อยกับอีกคนหนึ่งเป็นนักบอลถามว่าเราจะให้เกียรติใครมากกว่ากันอยากเจอมันอาเลนและกินอาหารมุ่งกินอาหารมากกว่าเราทำไมครับเราต้องให้เกียรติผู้รู้ในการพัฒนาเขาอยู่ในระดับเดียวกันเล่นกันทุกทีดังนั้น ลูกๆผมมาเอาใจพ่อมาเรียนหนังสือเรียนรู้ความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าหากว่าพวกเราเรียนนี่พวกเราจะได้อะไรครับจะคุณอาลีพวกเธอจะได้เป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการแต่ถ้าหากว่าพวกเธอเล่นเยอะนะครับเล่นสนุกสนานเล่นเยอะ เขาจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นเป็นนักเล่นเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้รู้เหมือนกับคนที่เรียนอีกนะฮาอุลาอัชชาติอะฮูนาฟิลมัดรัสะฮูวะอาลัลอุสตาซฮูนามิซลวาลิดะดังนั้นครับคุณครูอุบาอาจารย์ทุกคนที่สอนอยู่ในโรงเรียนของพวกเราเนี่ยครับที่ทำหน้าที่สอนพวกเราสั่งสอนพวกเรา เตรียมเสมือนพ่อแม่ของพวกเราเพราะเราต้องนักเรียนอุสตาดดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องวางตัวให้มีการให้เกียรติเคารพครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างน้อยยุคอุสตาดญาติวะตะกัลลัมฟิลฟัศลวะนะห์นุนะตะกัลลัมดังนั้นไม่อนุญาตครับลูกๆสำหรับมารยาทของนักเรียนที่ดีเวลาที่คุณครูหรือมีใครมาสอนมาบรรยายไม่สมควรที่เราจะพูดคุยแข่งกับคุณ และไม่อนุญาตให้เราอยู่เฉยๆไม่ท่องบทเรียนไม่ทำการบ้านก็ไม่ได้จำเป็นที่ทุกคนจะต้องให้เกียรติกับคุณครูทุกคนและเรียกเวลาเรียกของผมเรียกว่าโอ้คุณครูของฉันโอ้คุณครูของหนูคุณครูของผม ฮัตตาอุสตาดลายัสฮะฮ์ตุนาดีเราอุสตาดจะเรียกเฉยๆว่าคุณครูคุณครูแบบนี้ไม่ได้ครับสั้นๆท่วนๆไม่ได้ตุนาดีจะคุยอุสตาดียามุอัลลิมีเราจะต้องเรียกว่าผู้อาจารย์ของฉันคุณครูของฉันไม่คุยไม่เล่นไม่ขยับไม่เล่นครับนั่งนิ่งๆไม่ใช่อะไรผมจะตะกั่วเป็นสิ่งที่น่าตำหนิครับเวลาอาจารย์พูดเชฟพูดเราพูดเราคุยกัน ไม่ได้นะครับทุกคนนั่งฟังทั้งใจฟังล่าสุดเราจะพูดถึงเรื่องการพูดคุยกับผู้อาจารย์ผู้ครูครับจะต้องทำอย่างไรบ้างด้วยไอ้ตอนอัลมุฮาฟะฎะอะลานะซาฟะฮาซิฮิลมัดรัสะ والآداب التي لابد أن أكون عليها في هذه المدرسة. لا، إذا كان نحن ناتي من رعاياتنا، جاء ولد صغير إلى درس الإمام مالك. الإمام مالك يدرس. في المسجد النبوي. نيدك نون كنن ما بدك،
ได้ไปในวงการเรียนของท่านอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกนี่เป็นอิหม่ามระดับอาวุโสสอนอยู่ที่มัสยิดนะบะวีท่านเชคคนนี้กำลังสอนอยู่ที่มัสยิดนะบะวีเด็กคนนี้ก็เข้าไปในการอิหม่ามมาลิกกำลังสอนกำลังบรรยาย حتى لا أحد يأتي ويشوش في الدرس يشابه في الدرس. فعندما رأى المراقب هذا الولد أخذ الولد إلى خارج المسجد. نعم. نحن نعطي لكل ما هو بينا. ในขณะที่มีการเรียนการสอนก็มีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างบทเรียนนั่งอยู่ข้างกลุ่มที่มีการเรียนการสอนผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สอดส่องดูแลในวงสนทนาหรือในขณะที่มีการบรรยายว่ามีใครคุยมีใครเล่นมีใครไม่ฟังผู้ชายคนนี้ก็จะเอาออกประจากตัวเองเอาออกประจากสถานที่ที่มีการเรียนการสอนเพราะเด็กคนนี้เข้าไปครับผู้ชายคนนี้ก็นำตัวเด็กคนนี้ออกไปจากวงการเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ร่วมก็อัครจฮาดอัลวะลัดคาริจัลมัสยิดก็เอาเด็กคนนี้นําที่เข้าไปครับเอาออกไปนอกมัสยิดวะฎะรบุ20ศอก20อัศอแล้วก็ทําไมครับแล้วก็ลงโทษด้วยการเขี่ยตีเด็กคนนี้20หวายฟะญะลัสฮาดอัลวะลัดคาริจัลมัสยิดยับดีเด็กคนนี้เป็นไงครับโดนเขี่ยตี20หวายโดนเขี่ยน20หวายปรากฏว่านั่งร้องโอมร้องไห้อยู่ที่นอกอาคารมัสยิด فعندما انتهى الإمام مالك من الدرس وخرج من المسجد ما إمام مالك ما في بن عزان يقفون في البنيات كان بقى في المسجد وجد هذا الولد يبكي فجر لهم فجر لهم في روكي الجيد واني كان عن روم أو روم هاي نمتع علي قال له لماذا تبكي إمام مالك قال له عبد يقول لهم ما لو قوم هاي كمان الضرب قوي إمام قال له โดนตีตีหนักไหมตีเจ็บไหมตีแรงไหมชุดภาพสับอัคเคนนั่งมุชเกล واحد นั่งลาอิดะติคัลลัมบิอาคิรชัยอาจารย์ช่วยไปนั่งมาอาคิรชัยมีคนคุยช่วยดูครับฟะกาละลาฮุฮัลฎอบกานกอวีกาละเชคก็ถามอิมามมาลิกก็ถามอาจารย์เขี่ยงานตีหวายตีหนักไหมครับตีแรงไหมลูกตีแรงไหมกันเลยมาเลยครับเด็กก็บอกว่าไม่ได้ตีแรงอิมามก็ถามว่าแล้วเธอร้องไห้ทำไมกันอับคีลีอันนีจัดอิลาดัสอิมามมาลิกอูรีดอัตลบอัลอิลม์วะฎอลมูนีฎอลมูนีเด็กก็บอกว่าฉันร้องไห้ไม่ใช่เพราะโดนตีครับแต่ฉันร้องไห้เพราะฉันตั้งใจมาร่วมฟังบทเรียนการเรียนการสอนของอิมามมาลิกเพื่อที่จะมาหาความรู้แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นการโดนเครียดโดนตีไม่ได้ไปนั่งร่วมวงความรู้กับอิหม่ามมาลิกอะลาลามาติลิอัลอับฉันไม่ได้มาที่มัสยิดอิหม่ามมาลิกเพื่อจะมาเล่นสนุกสนานฟะญะลัสอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกก็นั่งกาลกัมฎอรบูกัมซอบแล้วก็ถามเด็กว่าผู้ชายคนนั้นเมื่อตะกี้เครียดเธอไปกี่ครั้งเครียดไปกี่วันกาล20ซอบเด็กก็บอกว่าครับเครียดไป20วัน20ครั้งกาลอุกตุบ20หะดีษดัสฟาสละอัลอิมามมาลิกยักตุบลิฮาซาอัลวะลัด20หะดีษบางครั้งอิมามมาลิกครับพอได้ยินแบบนั้นท่านก็เขียนหะดีษให้กับเด็กคนนี้20บทฟาริฮัลวะลัดบางครั้งเด็กคนนี้มีความรู้สึกดีอกดีใจมากที่มามาลิกให้ความพิเศษเขียนหะดีษให้20บทอิมามมาลิกยุฮัดดิษฮาซานิอมะกะบีรอิมามมาลิกนะครับได้ถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีให้กับเด็กคนนี้เป็นการพิเศษถือเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เด็กคนนี้ได้รับฟะกาลยาอิมามเด็กก็เลยถามบอกโอ้ยคุยกับอิมามบอกว่าโอ้อิมามครับซิดฟิลดัลวะซิดฟิลฮะดีษมามุชกิลอะฏีนีดัลซิยาดะลากินอะฏีนีอิลมเด็กก็บอกว่าอิหม่ามมาลิกท่านนั้นเอาอย่างนี้มั้ยอิหม่ามตีฉันเพิ่มกี่ครั้งก็ได้กี่ทีก็ได้แล้วก็เพิ่มจำนวนหะดีษที่อิหม่ามเขียนให้กับฉันอีกมากเท่าจำนวนครั้งที่ตีนะต้องการความรู้ใช่ไหมครับอิซัลลาบุดอันตะอ์ริฟอันอัลอุสตาซอัลมุอัลลิมอัลอิดาระฮุนาตูรีดมัศลาฮะตักอันดังนั้นครับให้รู้ทุกคนมีความมั่นใจว่าคุณครูผู้บัญชาผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนในโรงเรียนนี้ครับ
ต้องการที่จะให้พวกเราได้รับสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นยูรีดอันตะกูนอันตะอาลิมและก็ต้องการปรับปรุงพวกเราทําให้พวกเราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอาลิมมุดัรริสให้เป็นครูบาอาจารย์ให้เป็นหมอมุฮัดดิสให้เป็นนักวิศวกรให้เป็นนักบินยูรีดอัลคอยละต้องการให้พวกเราได้รับความดีอย่างเดียวเลยครับลาซิมนุซาอิดฮาอูลามุดัรริสีนวัลอิดาดังนั้นเราต้องให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือในหน้าที่ของคุณครูที่เขาปฏิบัติอยู่คุณวาฮิดฟีกุมมุมกินยะกูลฮุวะมุดัรริสอันนั้นพวกท่านนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครคนหนึ่งจากพวกเราเนี่ยครับโตขึ้นแล้วก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ كل واحد منكم لابد أن يساعد في نجاح هذه المدرسة ดังนั้นครับเราทุกคนจะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยกันในการทำให้โรงเรียนของพวกเรานี่ประสบความสำเร็จในโลกรวมในงานพวกท่านนะ وقت الدرس ندرس لا نلعب ดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในช่วงของการเรียนครับให้เรียนอย่างเดียวเรียนจะไม่เอาการเล่นมาอยู่ในการเรียนของเราวะนะดุอัลลอฮ์และให้เราช่วยกันมีความขอบคุณอัลลอฮ์ซิดนีอิลมะบอกว่าให้ครับร็อบบีซิดนีอิลมะเพราะกันครับร็อบบีซิดนีอิลมะขอบคุณพระองค์เพราะกันครับว่าดังร็อบบีซิดนีอิลมะความหมายก็คือว่าโอ้พระผู้อำนวยการของเราโปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เราด้วยเถิดว่าไอ้บังการของมุดเดอร์เซนลินิดาลินมัตราซานอกจากนั้นครับเราก็ขออนุญาตกับคุณครูครูบาอาจารย์ของพวกเราขออนุญาตให้กับผู้บริหารของพวกเราขออนุญาตกับโรงเรียนของพวกเราด้วยอัปตาลิลายักดิอีกประการที่สำคัญนะครับที่ลูกๆจะต้องจดจำก็คือคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยครับจะต้องไม่พูดโกหกมุสลิมยักดิบละมุสลิมโกหกได้ไหมครับไม่ได้ครับฟัยมาลาซนะเราจะทำยังไงอักวลัสซิดเราจะต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นครับลิอันนะบิกอลัสซิดอันจุเพราะว่าการพูดความจริงการไม่โกหกจะทำให้เราปลอดภัยรอดพ้นในวันเกียรตินั้นวัลกิลิบไลซะฟีนะญาส่วนการโกหกนี่ครับไม่มีความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นกาลอุสตาดนะถ้าว่าคุณครูพูดกับเราว่าฮัลราจัตัลดอสฮัลราจัตัลดอสบีฮัลกอรอตัลดอสบีเพื่อนกลับไปบ้านนี่ลูกกลับไปบ้านนี่อาจารย์หนอลูกกลับไปบ้านนี่ลูกกลับไปทบทวนบทเรียนมั้ยทวนหนังสือที่บ้านอ่านหนังสือมั้ยลาจักดิลูกว่าจะต้องไม่โง่ครับเพราะฉะนั้นพูดความจริงบอกความจริงถ้าอ่านก็คืออ่านไม่อ่านก็คือว่าบอกว่าไม่อ่านวะลาสตานอานะลาคดิบอะลัยแล้วก็บอกว่าคุณครูครับผมจริงใช่มั้ยโง่ครับคุณครูวัสซัดกันญาและการพูดความจริงนี่ครับเป็นความปลอดภัยเป็นความรอดพ้นลาตักดิบอับดจะไม่โกหกความเด็ดขาดนะครับจะไม่พูดโกหกมาอับดมาอุมมิมาอุสตาดกุลอานะอะกูลัสซิดให้พูดครับให้บอกไม่ว่าจะเป็นกับพ่อเรากับแม่เรากับครูบาอาจารย์ของเราครับบอกเพราะว่าเราจะพูดความจริงจะไม่โกหกวัลลอฮุมะจีและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทําให้ฉันรอดพ้นให้ฉันปลอดภัยในวันกิยามะฮ์ฮัลตุศอลลูอาวลาเราละหมาดครบมั้ยครับทุกคนครับละหมาดครบยกมือครับใครละหมาดก็ยกมือโรงเรียนใครละหมาดอัสซัดอัสซัดใครละหมาดครบเอาละหมาดครบยกมือครับอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบะกียะฮ์อะบูดาวูดครับกายฟมุสลิมลายุศอลลีมุสลิมทุกคนครับทุกคนทุกคนที่จะเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้นอกจากทุกคนจะต้องละหมาดครับอัลลาซีลายุศอลลีฮาละมันฟัรกบัยนะฮูวะบัยนัลกาฟิรมุสลิมลาซิม5มะรอตยุศอลลีลาบุดอัลมุสลิมที่ครับทุกคนถ้าเขาไม่ละหมาดเขาจะมีความต่างยังไงกับการที่เขาเป็นมุสลิมกับคนกาเฟรที่ไม่ละหมาดฉะนั้นมุสลิมทุกคนทุกคนต้องละหมาดวันหนึ่งจะขึ้นหนึ่ง5เวลาให้ครบนะครับลาซิมุศอลลีจำเป็นครับการละหมาดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องละหมาดอิซาลาตุศอลลีลายะติกฟายร์วะลาบะเราะกะฮ์วะลาเตาฟีกวะลากัยรถ้าลูกไม่ละหมาดทิ้งละหมาดนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะไม่ประทานความดีให้จะไม่ประทานสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้จะไม่ประทานสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จให้กับพวกเราฮัตตะลาวนามعندما يستيقظ يقضي الصلاة. แม้กระทั่งว่าถ้าเราถึงเวลาละหมาดเราบอกว่าลูกนะครับหลับในเวลาละหมาดตื่นก็ไหนครับรีบละหมาดเลยนะพอตื่นรู้สึกตัวนี่ละหมาดเลยครับ إذن من اليوم لا
لابد أن نصلي كل الصلوات خمس. لأننا نقول لكم ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกๆตรงนั้นปฏิภาณนั้นจะละหมาดก็5เวลาวันหนึ่งจะขึ้น5เวลาลาอิมุมกินนะตุกัสซาไม่ได้ทำรูปแบบเราจะทีละหมาดแต่เราต้องทำไม่ได้ตุฮิบุลลอฮ์พวกเราเรียกอัลลอฮ์ไหมครับรักอัลลอฮ์ไหมครับลาไลซะฟักอัลกะลามอัลลซีฮุบบุลลอฮ์ยุฮิบมาอัมรุลลอฮ์อัลลอฮ์อัมรบิศศอลาฮ์ เราว่าเราได้มาล้อมเพียงเพียงเพลงมาพูดออกมาไม่เพียงพอแต่การรับมาล้อมเพียงเพียงจะต้องแสดงออกเพื่อการปฏิบัติสิ่งที่เราสั่งจะไม่ทำเพราะเราสั่งให้ละหมาดถ้าเราได้มาล้อมจริงๆต้องทำไงครับต้องละหมาดอัลลอฮฺยูฮิบบัลลอฮ์ยุซลลีเอาลายุซลลีคนที่รับมาล้อมจริงๆละหมาดหรือไม่ละหมาดครับละหมาดถูกต้องวัลลัดีลาฮิบบัลลอฮ์คนที่ไม่รับมาล้อมนะครับมายุซลลีเขาไม่ละหมาด ใช่ไหมครับตุฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไหมครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตรักศอลาวะฮิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดที่รักของเราเองครับไม่เคยทิ้งละหมาดแม้แต่ว่าคนเดียวเวลาเดียวอัลลอฮฺยูฮิบบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศลลิดังนั้นคนที่รักนบีจริงๆต้องละหมาดให้ครบ ولا دي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ส่วนคนที่เขาไม่รักนบีนะเขาก็ไม่ละหมาดเพราะเขาทิ้งละหมาดจะซุบจะตะแคลมคลามบดีพวกเราเคยพูดคำหยาบคายพูดคำด่าเขาคนอื่นนะครับเคยไหมครับพูดความจริงเคยไหมครับเคยจะซุบไหมนบีเวลาอัลลอฮฺอายะห์เคยด่าคนอื่นเคยตำหนิเคยพูดไม่ดีกับคนอื่นไหมครับ يسب لا المسلم ما يسب مسلم ครับ مسلم ที่ดีครับ จะต้องมีไม่มีคำพูดที่มันหยาบคายด่าทอคนอื่นไม่ได้ يعني لو انا اضرب هذا مثلا อย่างเช่นเนี่ยโดนตีครับเพื่อตีเราครับยสบไปเราด่าทันทีใช่ไหมครับหรือทำไง ฮะ ด่า เราจะไม่เริ่มต้นทำร้ายคนอื่นไปรุกรานคนอื่นไปแกล้งไปดีคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็จะไม่ยอมให้คนอื่นมาทำเราตีเราทำร้ายเราละอัสุมุสลิมจะต้องไม่ด่าฉันจะต้องไม่ด่ามาฮุวะอัฟฎัลดิกร์ดุอามุคตัสรอินดะนาดิกร์มุคตัสรนะกูลุฟิคุลวะมีดุอาบทหนึ่งครับเป็นดุอาสั้นสรุปสั้นเป็นดุอาที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะกล่าวได้ทุกเวลาเลยครับทุกครับทราบไหมครับว่าดุอาตัวไหนมาฮุวะดุอาตัวไหนครับดีมากเลยครับสั้น บิสมิลลาห์ครับผมขอบคุณครับอินดะตะอามในขณะที่เราประทานอาหารต้องกล่าวบิสมิลลาห์อินดะชาบตอนดื่มน้ำต้องกล่าวบิสมิลลาห์ดุคูลัลมัสยิดก่อนเข้าบ้านของเราครับดุคูลัลมัสยิดเข้ามัสยิดกล่าวบิสมิลลาห์อินดัลวุฎูอ์ในขณะอาบน้ำละหมาดบิสมิลลาห์อินดะมาอูรีดอันซะอ์ซิยาบีอะกูลบิสมิลลาห์ต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าขอเสื้อผ้าขอบิสมิลลาห์ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำว่าบิสมิลลาห์เป็นด้วยอันสั้นๆทุกคนอ่านได้แต่ว่าประโยชน์ของมันนี่ครับลูกครับมหาศาลนะฟะลาตักฟัลอันดิกริลลาฮ์ดาอิมันอัซกุรุลลอฮ์ดังนั้นครับอย่าได้ละเลยเฉยเมยกับการที่ลูกๆจะกล่าวว่าบิสมิลลาห์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างสม่ำเสมออัลกุรอานเราอ่านกูอ่านได้ไหมครับ لابد أننا نقرأ القرآن. สำหรับลูกๆนะครับจำเป็นที่พวกเราเป็นผู้ศรัทธาทุกคนนะครับจำเป็นที่เราจะต้องอ่านอัลกุรอาน كلام الله และกระทำความเข้าใจคำพูดคำตรัสของอัลลอฮ์ที่มีในอัลกุรอาน ونعمل به และหลังจากนั้นครับสิ่งแรกที่เรารู้แล้วก็นำไปปฏิบัติ
عندما أرى السماء الشمس الأشجار ماذا أقول؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.